สวัสดีค่ะวันนี้สวนบอนสีลูกอีสานก็มีโรสมาแบ่งนะคะวันนี้แบ่งโรสโดยเฉพาะเลยนะคะนี่ไม่รู้ว่ามีกี่กระถางน่าจะประมาณ10กว่านะคะเป็นไซส์อยู่4นิ้วล้นๆนะคะก็จะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะก็จะขายตามความสวยแล้วก็ตามไซส์ด้วยนะคะนี่ให้ดูความด่างสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าต้นแรกจะไซส์ขนาดไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ร้อยเอ็ดมันแดดร้อนจัดนะคะใบเขาก็อาจจะมีแบบนี่นะอาจจะเหี่ยวเร็วนิดนึงนะคะหรือไม่ก็จะแห้งขอบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องตัดทิ้งนะคะใบนี้ก็สำหรับการจัดส่งนะคะก็คือจะแจ้งว่าไม่มีปลายทางนะคะจะเป็นจัดส่งEMS ไปรษณีย์ไทยนะคะ 1-2 วันจะได้รับของแต่ว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะจะเป็นโอนเงินแล้วก็ส่งให้นะคะสำหรับสวนมะสีลูกอีสานก็อยู่ที่บ้านดูหมู่8นะคะตำบลไพศาลอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทำมา2ปีแล้วนะคะก็ใครที่เคยเอฟก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะว่าเคยสั่งบอลกับหนูนะคะส่วนอันนี้คือโรสอ่ะเขาจะมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนาะแต่ว่ามันจะอยู่4นิ้วคือถ้าไหนมันใหญ่หนูก็อาจจะวางเป็นกระถาง6หรือว่าวางกระถาง8ก็อยู่ที่ความใหญ่นะคะส่วนราคานะคะราคานี้จะคิดรวมส่งให้เลยนะคะจะไม่ได้คิดค่าส่งเพิ่มนะคะก็คือจะบอกราคาก็คือเป็นราคาที่ส่งฟรีให้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเอฟนะคะจะขอแจ้งว่าถ้าช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นหน้าร้อนจัดๆอ่ะเวลาเราส่งบอลด่างจัดอ่ะเขาอาจจะมีไม่ขอบนะคะจะมีไม่ขอบก็คือต้องแจ้งสำหรับคนที่น่าจะรู้นะคะสำหรับเคยสั่งบอลด่างเนาะอาจจะมีไม่ขอบนะคะถามว่าช่วงเนี้ยการคลายร้อนให้บอลสีส่วนบีทำยังไงส่วนบีจะใช้เป็นตัวสปริงเกอร์นะคะตัวพ่นหมอกเปิดแล้วก็เขาจะในสวนเขาก็จะเย็นนะคะใบเขาก็จะไม่ได้ไหม้เยอะนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือไม่ไหม้เลยถามว่ามีไหม้ไหมก็คือไม่มีแต่ว่าเวลาส่งมันจะไหม้เพราะว่ามันร้อนจัดแล้วมันจะอยู่ในกล่องนะคะแต่ว่าใครที่รับได้จริงๆนะคะก็ขอให้สั่งแต่ว่าถ้าบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยทำไมส่งมาแล้วมันจะไหม้ก็คือมันไหม้อยู่แล้วนะคะช่วงหน้าร้อนเนาะไม่อย่างนั้นก็ต้องรอเอฟช่วงหน้าฝนหน้าฝนน่ะเวลาส่งมันก็จะดีหน่อยอากาศมันไม่ร้อนมากนะคะก็แจ้งให้ทราบเนาะจะได้ไม่ต้องดราม่าว่าทำไมบอลมันไหม้เยอะจังหรือว่ามันนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าบอลน่ะส่งหน้าหนาวไอ้หน้าร้อนอะยังไงก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเป็นทุกส่วนนะคะบางคนนี่โหขนส่งก็ไม่ค่อยระวังก็ทำแบบไปทั่วนะคะแต่ว่าอันนี้คือบีก็แพ็คอย่างดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้บีจะแพ็คกระดาษแข็งแต่ว่าถ้าช่วงหน้าร้อนอะบีจะเจาะรูกล่องด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าไม่เจาะรูก็คือโอกาสที่แบบจะไหม้เยอะก็มีแต่ว่าอันนี้คือมันจะครอบแก้วไม่ได้เพราะว่ามันต้นใหญ่มันต้องแพ็คเป็นกระดาษแข็งเท่านั้นนะคะแต่ถามว่าแพ็คดีไหมก็คือแพ็คให้อย่างดีจะพยายามแบบว่าทำแบบให้ช้ำน้อยที่สุดนะคะมีการกระทงกระแทกให้นะคะก็สำหรับใครที่อยากได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าเรื่องความการไหม้กันอะไรของใบก็เอฟได้ก็คือใบบอนสีมันงอกใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะถ้าคนที่แบบไม่ซีเรียสเนาะก็ตัดทิ้งแล้วก็ฟอร์มใหม่เลี้ยงใหม่แค่นั้นค่ะมันไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้ใบเขาขึ้นตลอดอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าใบมันจะไม่ขึ้นก็คือถ้ามันไม่เกิดเสียหายอะไรแล้วก็ตัดแล้วก็เลี้ยงใหม่แค่นั้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะแบบว่ามือใหม่หรืออะไรอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะว่าทำไมแบบบอลมันใบเสียนู่นนี่นั่นคือหน้าร้อนมันเป็นแบบนี้ก็ใช้แสลนนะคะเนี่ยมีเลี้ยงใต้สแลนนะคะเห็นไหมบางต้นก็เลี้ยงนกตู่เห็นไหมนี่นะคะก็คือให้มีสแลนช่วยเขาหน้าร้อนก็ถ้าร้อนจัดก็2ชั้นไปเลยนะคะถ้าร้อนไม่จัดก็บีว่าเอาชั้นเอาประมาณ 80% น่ะผืนเดียวก็น่าจะโอเคนะสำหรับแบบคนที่ยังไม่มีสแลนแต่ว่าถ้าคนที่มีสแลนแล้วก็ให้ซื้อสแลน 50% มาเพิ่มให้เขานะคะมันจะได้แบบไม่ร้อนเยอะแล้วก็พยายามฉีดพ่นน้ำพ่นอะไรให้เขาตลอดเวลานะพ่นแบบว่าเนี่ยพ่นข้างบนเนี่ยอย่างพวกนี้บีก็พ่นให้นะ
พ่นข้างบนตัวแสลนนะคะให้มันเป็นละอองฝอยๆหน่อยมันก็จะทำให้อากาศข้างในโรงเรือนมันไม่ร้อนมากนะคะที่จริงอยากพาไปเดินไปดูแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดูต้นแรกว่าจะปล่อยราคาเท่าไหร่นะคะย้ำอีกครั้งนะคะไม่มีปลายทางค่ะจะส่ง EMS ไปสนีไทย 1-2 วันได้รับของนะคะสำหรับช่องทางการสั่งก็สามารถแอดไลน์ตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าโทรนะคะก็0942414563ถ้าแอดไลน์มาจะสะดวกกว่านะคะจะดีกว่าการโทรนะคะอ่ะมาค่ะมาดูต้นแรกนะคะต้นแรกเนี่ยคือต้นนี้น่าจะเล็กสุดในรุ่นแล้วนะคะนี่นะคือด่างนะคือต้นแม่เดี๋ยวบีจะขึ้นให้ชมท้ายคลิปนะคะว่าต้นแม่สวยแค่ไหนเนาะนี่ด่างทุกใบนะคะอยู่ฟอร์มนี้ต้นนี้บอกได้เลยว่าเป็นไซส์ที่เล็กสุดในรุ่นแต่ว่าคือไม่ได้เล็กจนน่าเกลียดนะคะว่าต้นนี้คือกำลังพอดีเลยต้นนี้คือแบบแพ็คไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเลยนะคะก็แพ็คเป็นกระถางสีได้เลยอันเนี้ยบีให้ที่ราคาสวยเนาะเอาไปที่ราคา220นะคะส่งให้ฟรีนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะอันนี้คือกระถางที่1นะคะ220บาทส่งฟรีนะคะโอ้ราคาถูกมากนะลดราคานี้ก็หายากอยู่นะคะมาที่กระถางที่2ต้นนี้นี่ด่างมาเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่าเนี่ยพวกนี้คือบีจะยังไม่ดึงออกนะบีจะแพ็คไปแต่ว่าถ้าตอนไปถึงอ่ะต้นใบนี้น่าจะเหี่ยวนะคะต้นนี้คือสำหรับคนที่แบบไม่อยากให้มันด่างเยอะก็คือพอดีเลยนะคะมันจะเลี้ยงง่ายนะคะนี่เห็นไหมก็คือจะมีด่างใบนี้ก็มีด่างแบบบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้หลุดด่างนะคะเห็นไหมก็ยังมีด่างมาอันนี้ขายตามแบบความด่างประมาณนี้นะคะแต่ไซส์ไม่เล็กนะนี่ให้ดูบีอาจจะต้องแพ็คกระถาง6ให้นะต้นนี้เอาไปที่ราคา190บาทส่งฟรีนะคะให้ดูอีกครั้งต้นที่2นะคะ190บาทส่งฟรีอ่ะไปต่อค่ะโหต้นนี้อาจจะสลับบ้างนะอาจจะมีใหญ่กลางเล็กบ้างนะเพราะว่าบีหยิบต้นไหนได้บีก็จะเอามาเลยอันนี้ต้นที่3อันนี้น่าจะเกือบใหญ่สุดแล้วนะคะแต่ความด่างคือแบบโอ้โหจึ้งมากให้ดูใบล่าสุดนี่คือด่างเยอะมากนะคะส่วนใบนี้ก็ด่างสวยเลยนี่ให้บีเดี๋ยวบีให้ดูนี่นะคะไซส์โอ้ต้นนี้คือแบบถ้าไม่วางกระถางโหก็ต้องวาง8นะคะเพราะว่าความใหญ่โรสเนี่ยถ้าใครชอบบอลใบกลมแล้วก็ใบใหญ่เท่ากระด้งบีแนะนำให้เลี้ยงโรสเลยเพราะว่าเดี๋ยวบีจะให้ขึ้นต้นแม่ให้ดูใบใหญ่มากนะคะตอนท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวให้ชมสำหรับอันนี้เนาะด่างสวยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ขอที่ราคาอันนี้ขอราคานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาด่างเยอะแล้วก็ด่างสวยด้วยนะคะต้นนี้เอาไปที่ราคา290นะคะสวยด้วยเอาไปขึ้นกระถาง8หรือ9นิ้วได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวบีจะดูว่าจะแพ็คกระถาง6ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะเดี๋ยวจะวางลงกระถาง8ให้แต่ไม่ได้เปลี่ยนดินนะเอาไปเปลี่ยนเอาเพราะว่าบีจะไม่เปลี่ยนดินให้เนาะเดี๋ยวมันจะไปกระทบรากเขาแล้วก็ให้คุณผู้ชมที่เอไปก็ไปเปลี่ยนดินเอาอ่ะกระถางที่3นะคะ290บาทไซส์ใหญ่ๆดังสวยๆจึ้งๆดูหลังใบโหสุดนะคะอ่ะมากระถางที่4กระถางที่4นี่คือจะด่างแบบว่าปานกลางเนาะปานกลางคือสำหรับบอลสีวันนี้อยากให้เอฟใครที่ดูคลิปวันคืนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ลืมวันที่8หรือ9นะวันนี้วันที่8มั้งเนาะวันที่8ก็มีเมษายนนะ2567ก็อยากให้เอฟคืนนี้เลยบีก็จะส่งพรุ่งนี้นะคะส่งวันที่9เนาะต้นนี้ค่ะไซส์ขนาดกลางๆเลยนะคะน่าจะวางกระถาง6แล้วก็แพ็คได้โหใบล่าสุดอย่างจึ้งนะคะนี่นะนี่สวยมากต้นนี้โหถ้าไม่มีใครเอฟบีจะตั้งแน่นะต้นนี้สวยต้นนี้เล็กรองลงมากว่าต้นที่3นะคะนี่ต้นที่4ใบล่าสุดก็จึ้งกลางๆนี่นะคะต้นนี้ขอที่ราคา280บาทส่งฟรีนะคะด่างสวยมากต้นนี้คุ้มสุดๆไปเลยไปต่อนะคะต้นที่5โอ้ต้นที่5
ต้นที่5นี่จะไซส์เท่ากันกับต้นที่1เลยนะคะต้นที่1ขายไปเท่าไหร่ละทีนี้ นี่นะสวยมากเลยแล้วก็ด่างจึ้งเลยนะคะด่างจึ้งเลยต้นนี้ขอที่ราคา200นะคะ200บาทส่งฟรีนะนี่สวยเลยนะคะต้นที่6นะคะโอ้ต้นที่6ด่างจึ้งเลยนะเนี่ยด่างทุกใบเลยนะคะนี่ต้นที่6ด่างสวยๆจึ้งๆเนี่ยไซส์ปานกลางนะคะไปปานกลางเลยที่จริงต้นเนี้ยน่าจะแพ็คน่าจะวางกระถาง6ได้นะคะแต่ว่าความสวยนี่คือแบบโอ้โหสวยมากต้นใบไอ้มีว่ากระถางนี้คือแบบต่างเสถียรสวยเลยนะคะต้นนี้ขอที่ราคา260บาทนะคะส่งฟรีนี่นะไซส์แบบกลางๆนะคะนี่260ส่งฟรีสำหรับต้นที่6เนาะต้นที่6มาต้นที่7ต้นที่7ต้นที่7ก็สวยนะเนี่ยอันนี้ใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดต้นที่7จะบอกว่าอาจจะมีทิ้งใบเนาะสำหรับใบเบี้ยนี่นะเพราะว่าเขาเริ่มไม่นี่แล้วเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าสองใบนี้น่าจะยังอยู่แต่ความไหม้ขอบอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่ามันด่างนี่นะด่างทุกใบเลยนะคะนี่ก็ด่างอันนี้เอาที่ราคา230บาทแล้วกันนะคะสำหรับต้นที่7นะคะขอที่ราคา230บาทด่างสวยๆเลยด่างทุกใบใบนี้ก็ด่างนะคะนี่สวยมากนะคะไปที่ต้นที่8ต้นที่8ต้นที่8จะบอกว่าใบนี้ขอตัดทิ้งนะเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วนะคะนี่นะแต่ว่าอันนี้คือใบก่อนล่าสุดใบล่าสุดคือหลอดด่างจึ้งมากแต่ว่ายังไม่กลางนะคะให้ดูใบนี้โหอย่างสวยเลยนะคะด่างทุกใบเลยนี่ก็ด่างใบเบี้ยก็ด่างแต่ว่าจะขอตัดใบที่ด่างเยอะๆนี่ทิ้งนะคะมันจะได้แพ็คง่ายมาดีมันเหี่ยวแล้วด้วยนะคะนี่นะให้ดูความด่างคือความสวยนี่แบบสวยมากนะสำหรับต้นเนี้ยบีบอกเลยว่าสวยแต่ว่าจะให้ที่ราคา230บาทนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะตัดใบนี้ทิ้งไงแต่ว่าความตอนส่งอ่ะไม่แน่ใจว่าขอบอันนี้มันจะไหม้ไหมเพราะว่ามันด่างเยอะด้วยนะแต่ว่าสวยนะคะต้นนี้เอาที่ราคา230นะคะส่งฟรีนะคะถูกมากนะลดราคานี้ต้นนี้ไม่รู้ต้นที่เท่าไหร่ละต้นที่9นะคะต้นที่9คือต้นนี้ต้นที่9ก็ใบล่าสุดด่างอย่างจึ้งเลยเนี่ยให้ดูใบล่าสุดนี่นะนี่นะต้นนี้ก็คือจะไม่ได้ด่างแบบไม่ได้ด่างแบบว่าเทปๆแต่ก็คือด่างมาอยู่แต่นี่ให้ดูหลังใบนะคะก็ถามว่าด่างไหมก็ด่างแต่ไม่ได้ด่างแบบจนแบบว่าด่างเยอะอ่ะต้นนี้คือน่าจะเลี้ยงง่ายนะสำหรับใครที่อยากได้แบบด่างไม่เยอะแต่ก็ด่างอยู่ก็คือเอาต้นนี้ไปนะคะดูใบล่าสุดนี่นะด่างต้นนี้ขอที่ราคา190ส่งฟรีนะคะใบนี้ก็อาจจะทิ้งนะตอนส่งแต่ว่าบีไม่ได้ตัดออกเพราะว่าให้มันเหี่ยวมันจะได้เหลือ3ใบนี้เนาะเนี่ยตอนถึงอ่ะมันจะเหลือ3ใบนี้แหละ2ใบนี้ก็น่าจะเหี่ยวเพราะว่าเขาเป็นใบเบี้ยด้วยนะคะสำหรับต้นนี้ต้นที่น่าจะต้นที่9แล้วเนาะนี่นะน่าจะต้นที่9เอาไป190บาทนะคะต้นที่10โหใหญ่มากใหญ่สุดในรุ่นนะคะต้นที่10นี่คือใหญ่สุดในรุ่นแล้วก็ด่างทุกใบด้วยนะคะนี่นะใบล่าสุดยิ่งด่างจึ้งเลยเนี่ยให้ดูใบล่าสุดด่างอย่างจึ้งนะคะโหอลังการงานสร้างมากเลยนะคะดูลากก็อลังการนะคะสำหรับต้นนี้นะคะต้นที่10ไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะนี่เอาไปที่ราคา250นะคะ250นะคะสำหรับต้นที่10นะคะเอาไปที่ราคา250ไซส์ใหญ่ๆเลยสำหรับคนที่อยากได้ต้นใหญ่สุดแต่เนี้ยบีน่าจะวางใส่กระถาง8ให้นะเนี่ยเห็นไหมใบเบี้ยเขาเริ่มจะทิ้งแล้วเริ่มมีไหม้นะคะเริ่มมีไหม้มาแล้วนี่ต้นที่10 250บาทนะคะ
ส่งฟรีอ่ะต้นสุดท้ายสุดท้ายต้นที่11ไซส์ใหญ่เท่าๆกันกับต้นที่10เลยนะคะไซส์ใหญ่เท่ากันเลยแล้วก็ความด่างก็สวยเหมือนกันเลยนะคะนี่นะถือถ้าใครที่ไม่อยากได้ด่างเยอะแต่ว่าต้นใหญ่แล้วก็คือเอาต้นที่10กับ11ไปเนาะนี่นะมันก็จะได้ใหญ่สุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้ด่างเยอะก็ต้องทำใจนิดนึงว่าอาจจะมีไหม้หน่อยนะตอนส่งแต่ว่าถ้าด่างน้อยก็มันก็จะโอกาสไหม้มันก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะนี่ให้ดูว่าสวยนะคะสำหรับต้นที่11ก็ให้ที่ราคา250บาทส่งฟรีเท่ากันนะคะกับต้นที่10เพราะว่าเขามีขนาดเท่ากันแล้วก็ความด่างก็ประมาณนี้นะคะนี่ใบล่าสุดก็ด่างสวยสำหรับคนที่ไม่อยากได้ด่างเยอะแต่คืออยากได้บอลใบกลมใบใหญ่ๆเท่ากระด้งไปเลี้ยงนะก็แนะนำให้เอาต้นที่10กับ11นะคะกระถางละ250บาทส่งฟรีนะคะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นต้นแม่ของโรสนะคะที่บีได้ถ่ายวิดีโอไว้นะคะก็พอดีถ่ายลายตั้งนะคะไม่ได้ถ่ายแนวนอนเนาะถ่ายแนวตั้งมันก็เลยวิดีโออาจจะแบบไม่ได้เห็นใบแบบเต็มใบแต่ก็ได้เห็นว่าความสวยของแม่เขาคือสวยมากนะคะด่างทุกใบเลยนะคะต้นนี้ยังมีดอกด้วยนะคะเห็นไหมคะก็รอผสมอยู่เหมือนกันนะคะเป็นบอลใบกลมที่น่าเก็บมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแม่จริงๆของสวนเรานะคะใครอยากได้ต้นลูกก็เอฟกันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับบอลที่เอามาแบ่งโรสนะคะโรสสวยมากนะใครชอบกระถางไหนก็รีบๆเอฟเข้ามานะคะถ้าเอฟคือวันนี้เลยอ่ะบีก็จะส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อก็แอดไลน์หรือว่าโทรนะคะที่เบอร์0942414563นะคะสำหรับวันนี้สวนมอนสีลูกอีสานก็มาแบ่งโรสประมาณ11กระถางนะคะก็อุดหนุนได้นะคะราคาถูกส่งฟรีด้วยนะคะโปรโมชั่นก่อนสงกรานต์แล้วกันนะคะถือว่ามาแบ่งปันไม้สวยๆก่อนสงกรานต์ทำโปรโมชั่นสงกรานต์ไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ